สวัสดีครับเข้าสู่รายการข่าวฟ้าวันใหม่ผมสันติสุขมลรงศรีครับคุณม่อนนี่คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเบิร์ประชาไทยธนาลงนะครับสวัสดีครับน้องสันติสุขฮะอาริงาโตอาริงาโตโอ้กลับมาจากญี่ปุ่นเลยเนี่ยครับแลฮะขอบคุณมากที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับกลับมาจากญี่ปุ่นขอบคุณชินโซอาเบะนะฮะวันนี้วันพุธที่11กุมภาพันธ์2558นะครับแรม8ปดข้ามเดือนสามปีเมื่อวันพระนายกก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติเหมือนเคยนะครับพี่ชอบ ภาพหัวข่าวของไทยรัฐเช้าวันนี้จังเลยเป็นไงฮะบอกว่าบิกตู่เยือนสาเยือนสําเร็จบิกตู่สาเร็จเยือนญี่ปุ่นครับนะฮะอ่ะกลับมาเมื่อคืนนี้สามทุ่มและข่าวไปสัมภาษณ์แต่ว่าน่าเสียดายว่าน่าจะสัมภาษณ์ว่าไปญี่ปุ่นมีอะไรบ้างไปญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง <c oughs> แต่กลับไปสัมภาษณ์ว่าเอ่อทำไมคนลถคุณยิ่งรักเอ่อทำไมคุณยิ่งรักถึงไม่ได้ไปนอกเอ่ <c oughs> เอใครเป็นคนสั่งเอกสารอายการสูงสุดหรือว่าใครสั่ง เออผมว่ามันมาอาจรรย์เหมือนกันนะข้าเรานี่นะต้องต้องเปลี่ยนนักข่าวใหม่เอาแต่นักข่าวการเมืองไปถามเขาเลยถามในเรื่องการเมืองไง<อ>นะฮะแต่ว่าโอ้โหความสําเร็จของนายกไทยที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะเยอะมากแต่ก็เดี๋ยวจะคุยเรื่องคนลถคุณยิ่งลกยิ่งรักเนี่ยคุยคุยสรารพัดเรื่องนะครับแต่ว่าคือคือน่าจะถามหน่อยนะท่านอุตสาห์ใจดีว่ายังไงกลับไปถึงเมืองไทยเนี่ยนักข่าวต้องถามแน่เลยว่าชินคันเซ็นเป็นยังไงความเร็วสูงเป็นยังไงความเร็วกลางเป็นยังไงปรากฏว่าไปยุ่งกับ ยิ่งรักทินวัดคนเดียวอย่างหน้าหนึ่งของไทยรัฐนี่นะครับก็เอาภาพการไปปฏิบัติหน้าที่ครับนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นภาพขณะที่กําลังนั่งรถไฟความเร็วสูงจิงกันเซนของญี่ปุ่นแต่พี่บิอมดูในภาพนี้สิครับเรียบร้อยมากแล้วคือผู้ชายเราเป็นอย่างนี้กันเลยฮะอยังไรฮะคืออันนี้ถูกอยู่ภายใต้กฎอายการศึกหรอฮะเขาเรียกว่าอยู่ภายใต้ภรรยาศึกขอภัยท่านนายกนะครับขอไปอันนี้คือ คือเราคนไทยด้วยกันรู้เลยว่าใครเป็นพบบบอ่ะภาพเนี้ยรู้เลยชัดเจนครับน้องสันติสุขยังไม่มีเดี๋ยวมีต่อไปก็จะเป็นอาการแบบนี้แหละเดี๋ยวจะตามพี่มานะฮะ่าให้ดูนานๆนะฮะบรรดาแม่บ้านที่อยู่ที่บ้านเนี่ยคงชอบใจภาพนี้ชอบใจภาพนี้นี่คือบุคคลตัวอย่างต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้ฮะพี่ดูดิดูภาพนี้ไว้เรียบร้อยมากเลยท่านนายกอ่ะท่านยังดูสินี่เห็นไหมไม่ไม่ใช่ว่าไทยรัฐไปแอบถ่ายนะฮะดูแนวหน้าครับก็เหมือนกันฮะเลือกภาพนี้กันหมดเลยฮะดูหนวหน้าก็เหมือนกันเพราะว่า คือเรียบร้อย <c oughs> นะฮะเรียบร้อยเ,ออเพราะว่ามีผบอมาคุมผบอนะฮะผออบอ,อยู่ภายใต้กฎระเบียบการศึกตลอดทริปเลยภรรยาศึกนะครับเอาเดี๋ยวเราลองไปไล่เรียงการรวมถึงประเด็นการเมืองในบ้านเราด้วยนะครับ <c oughs> แต่ไปดูที่ญี่ปุ่นก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายนะครับเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการตามคําเชิญเอาพี่พี่แม็กกลับมาแล้วมีมีเส้นทอยมาฝาก เรื่องพิมพ์เอาไว้ก่อนเหรอ้าวันใหม่เนี่ยกลับมาโดยสัสดิภาพแล้วก็มีความสุขกันทริปหน้าไปไหนนี่ทริปหน้ายังไม่ทราบกันนะพี่ว่าน่าจะไปฮ่องกงแล้วก็อาจจะมีผู้โดยสารอีกที่ยิ่งรักคิโนวันไปด้วยเอาเอาต่อนายกญี่ปุ่นฮะไปญี่ปุ่นนะครับไปตามคําเชิญของชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาเชิญแบบเจาะจงมาเลยขอให้ไปนะครับแล้วจริงๆเนี่ย คุยกันตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วพี่เบิม้มแต่เพิ่งจะเคลียร์คิวกันได้ <ฮะ S 2> ทั้งฝ่ายไทยเราด้วยนะฝ่ายไทยเราก็ติดภารกิจนะครับ,รบไปครั้งนี้ตั้งแต่8ถึง10กุมภาพันธ์ดังที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับภารกิจใหญ่ๆเดี๋ยวลองกลับไปดูภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับ,รบพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าเจ้าชายนารุฮิโตะมกุฎราชกุมารญี่ปุน่นนี่แหละครับพี่เบิม้มคนจามภาพนี้กันได้ณพระตำหนักมกุฎราชกุมารพระราชวังอาคาสกะนะฮะก็จะเป็น ภาพประวัติศาสตร์อีกภาพหนึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับได้รับโอกาสให้เข้าเฝ้าเจ้าชายนารูฮิโตะมกุฎราชกุมารของญี่ปุ่นนี่นะครับอาจารย์นราพรจันโอชาภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีก็เข้าเฝ้าด้วยดูกิิยาท่าทางฮะพี่เบิ้มฮะนอบน้อมนะครับนี่ก็คือการเข้าเฝ้าทางราชวงศ์ของญี่ปุ่นซึ่งมีนนยยะสำคัญมากพี่เบิ้ม มันทําให้การเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้สะท้อนภาพทั้งความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลครับความสัมพันธ์ในทางธุรกิจครับแล้วก็ความสัมพันธ์ในระดับราชบงศ์อ่ะครับนะครับนายกรัฐมนตรียังได้หาลือทวิภาคีกับชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นด้วยนะครับ,รบได้มีการประชุมกันแบบเต็มคณะเลยที่ไปนี่แหละฮะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศนะครับ,รบที่ได้พูดคุยกันแล้วก็มีการ เป็นสักขีพยานคือพลเอกประยุจันโอชานายกไทยชิโซอาเบะนายกญี่ปุ่นก็เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงการพัฒนาระบบรางแล้วก็ความร่วมมือทางธุรกิจการอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจไทยในญี่ปุ่นนะครับ,รบนี่แหละฮะเป็นการหารือแบบทวิภาคีกับทางนายกญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆนะครับวันสุดท้ายภารกิจหลักของนายก ก็คือไปดูแล้วก็ไปฟังแล้วก็ไปเรียนรู้ทดลองนั่งรถไฟระบบรางของญี่ปุ่นชินคันเซ็นไฮไลท์ก็คือชินคันเซ็นนะครับก็คือรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นเนี่ยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าไอหัวจรวดพวกระสุนใช่ไหมฮะโอ้เร็วมากครับนายกบอกว่าอยากได้นะฮะขอได้ไหม ไปส่งผมถึงกรุงเทพได้ไหมเนี่ยท่านบอกว่า,<อ>าบกบวนรเนี้ยท่านบอกว่าก็หวังว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้มีแบบนี้เหมือนกันเอางี้ออกจากนครโตเกียวแล้วมาถึงกรุงเทพมหานะครได้ไหม <c oughs> ขอเลยได้ไหมโซอาเบะเอาของเล่นกก่บไปก่อน <c oughs> คือท่านก็ท่านก็ถามด้วยนะครับ <c oughs> ว่าคือในอนาคตเนี่ยเขาอยากให้บ้านเราเนี่ยได้มีอย่างนี้เอาพี่ก็อยากมีนะอย่าว่านายยกอยากมีนะพี่ก็อยากได้เหมือนกันนะแต่นายกก็บอกว่ามันก็แล้วแต่ว่าทางญี่ปุ่นจะสนับสนุนเรามากแค่ไหนนะความจริงใช่เกิดความจริงลงทุนไม่ ไม่กี่ตังนะไม่กี่ตังเหรอฮะไม่กี่ตังนี่ลงทุนนะฮะเพราะรถไฟความเร็วสูงนะครับทางญี่ปุ่นบอกว่าลงทุนประมาณ1 0,000ล้านเหรียญสหรัฐห<ะ>รือประมาณ3,000 0 0ล้านบาทถ้าโครงการจำนำข้าวของคุณยิ่งรักเจ็ดแสนล้านใช่ไหมฮะ,ฮะสร้างได้สองขบวนฮะสองสายครับออพูดแล้วมันเจ็บใจพี่เบิ้งสองสายครับของคุณยิย่งรักเจ็ดแสนล้านรถไฟเนี่ยนะขบวนหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลเมตรจากกรุงเทพเชียงใหม่ครสามแสนล้านบาทออพูดแล้วมันเจ็บใจเจ็บใจเหรอฮะอักเลยโกงกันจน จนไม่เหลือเงินแม้กระทั่งไปจ่ายค่าข้าวให้ชาวนาพี่เบิ้มไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องพัฒนาประเทศเลยยังหน้าบงหน้าบานยังยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรม่อะไรอยู่คนอะไรเป็นขนาดนั้นได้นี่ฝากผู้ชมท่านผู้ชมช่วยแสดงความเข็นมาด้วยนะครับนี่พูดจิตแจ่มใสเหรอนเออนี่อ้าว4642123นะครับครับส่วนนี่พลเอกประยุจัน์โอชานะครับฮะอยากได้ไหมรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนี่ไงภาพ ที่เป็นภาพวิดีโอที่นั่งอยู่กับภรรยานะครับผมบทบตั้งแต่ตอนเช้านะครับประมาณ8ปดโมงพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็เดินทางไปที่อาคารซาเปียทาวเวอร์ที่เห็นก่อนหน้านี้นะครับก็ไปฟังบรรยายสรุปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงชิงคันเซ็นนะครับโดยทางญี่ปุ่นเนี่ยก็อธิบายให้ฟังว่าระบบมันเป็นยังไงอะไรยังไงพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอยากให้มีชิงคันเซ็นในไทยเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับทางญี่ปุ่น ว่าจะให้การสนับสนุนแค่ไหนนี่ร้ายนะฮะทนายกเชื่อว่าหากไทยมีรถไฟความเร็วสูงก็จะเป็นประโยชน์ในด้านการค้าขายและจะช่วยส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นที่ชั้น10สถานีรถไฟโตเกียวนะครับก่อนจะทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียวไปยังโอซาก้าครับพี่เบิ้มแล้วไปโอซาก้านี่นะครับ ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับเกี่ยวกับการเดินทางมาครั้งนี้ว่ามีความสําคัญยังไงท่านก็พยายามจะเน้นประเด็นสําคัญสําค,คัญในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันไทยกับญี่ปุ่นความร่วมมือในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียนโดยสนับสนุนให้ไทยเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตในภูมิภาค,คโดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบรางแล้วก็ได้นําเสนอ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน4ประเทศซึ่งเป็นนโยบายหลักอันหนึ่งของรัฐบาลปัจจุบันนะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะสนใจนี่แหละฮะคือยุทธศาสตร์คงนี้คือไปเนี่ยไปบอกกับญี่ปุ่นว่าไทยเราเนี่ยมาไทยไม่ได้แค่ไทยแต่ได้ทั้งอาเซียนเพราะไทยเราเป็นศูนย์กลางเรามีเขตเศรษฐกิจชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษรองรับญี่ปุ่นถ้ามาลงทุนเรื่องระบบรางก็จะสามารถเชื่อมต่อได้นักลงทุนมาญี่ปุ่นปุ๊บสามารถเอื้อมมือไป หยิบเอาผลประโยชน์ในประเทศ CLMV รอบบ้านเราได้ด้วยโดยที่ไทยเราเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกว่านี่คือยุทธศาสตร์หลักแล้วก็ตรงกับความต้องการของญี่ปุ่นจึงวิเคราะห์กันว่าไปครั้งนี้เนี่ยแฮปปี้มากทั้ง2ฝ่ายในแง่ของประเทศนะครับพลเอกประยุทธ์ยังได้บอกด้วยว่าเรื่องเกี่ยวกับการชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองในไทยก็มีโอกาสได้ทําความเข้าใจกับฝ่ายญี่ปุ่นด้วยและก็ญี่ปุ่นก็เข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นด้วยดีเขาถึงบอกว่าก็คาดหวังว่าไทยเราเนี่ยจะเดินได้ตามรูแมพ เขาบอกว่าถึงคาดหวังเลยฮะมันไม่ใช่ว่าเขาอยู่ๆเขามากดดันเหมือนสหรัฐมันไม่ใช่ครับแต่ข่าวบางสำนักเนี่ยพยายามชี้นําไปในทิศทางซึ่งบิดเบือนไปในทางนั้นแต่จริงๆเนี่ยเราบอกเขาก่อนว่ารถแมพเราเป็นอย่างนี้นะเลือกตั้งน่าจะเป็นไปได้ก็คือต้นปี59ครับทางญี่ปุ่นเขาก็เลยบอกว่าก็คาดหวังว่าท่านจะสามารถดาเนินการต่อไปได้ตามแผนนี่แหละฮะแล้วจริงๆเนี่ยทางญี่ปุ่นก็เลยมีความเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นด้วยดี ว่าประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยตามรถแมพที่วางไว้ได้นะครับโดยมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะใช้เวลาอีกไม่นานคุณเอกะยุทธ์ยังได้บอกด้วยนะครับว่าคาดว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งได้ต้นปี2559แล้วก็ยืนยันว่าที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนส่วนการที่ยังใช้กฎหมายกฎอายการศึกอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แบบเต็มรูปแบบ ไม่ได้กระทบอะไรกับการลงทุนกับนักลงทุนทํามาค้าขายก็ยังได้แล้วที่สําคัญเป็นการเกื้อหนุนด้วยก็เป็นการควบคุมสถานการณ์ดูแลความปลอดภัยของประชาชนของคนต่างชาติของธุรกิจไม่ให้เกิดความไม่สงบขึ้นมาไม่ให้เกิดการติดขัดในเรื่องของการธุรกิจในเรื่องของเศรษฐกิจอีกอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ถือโอกาสน,นี้ในการชี้แจงอีกรอบหนึง่งแล้วก็ตอบย้าว่าเรื่องสําคัญสําคัญที่ไปเนี่ย มีอะไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็เดินทางออกจากสถานีออกจากท่าอากาศยานนานาชาติคันไซนครโอซาก้ากับประเทศไทยก็มาถึงเมืองไทยในช่วงค่ำของบ้านเรานะครับประมาณสักสามทุ่มที่นักข่าวไปสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้นะฮะที่บอกว่ามีแต่ประเด็นคุณยิ่งรักนะครับไม่ได้ไปนอกประเด็นคนรถคุณยิ่งรักประเด็นเรื่องเอกสารอายการสูงสุดนะครับขอว่า ให้ฉลองคุณยิ่งรักไปนอกเอาไว้ก่อนนะฮะแต่ว่าไม่มีภารกิจของนายกเลยนะครับแต่ว่าในช่วงที่นายกอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนายกถือว่าคือเนื้อหอมอ่ะสำนักข่าว N S K สำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะครับขอเอ็กคลูซีฟหน่อยนะฮะสัมภาษณ์พิเศษท่านนายกหน่อยนะครับคือท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะครับท่านนายกบอกว่าหากกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญดําเนินไปด้วยความราบรื่น อาจทําให้การเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยมีขึ้นเร็วที่สุดนะครับเร็วสุดนะครับปลายปี2558นะครับหรือต้นปี2559นะครับท่านนายกยังตอบนะครับผู้สื่อข่าวของ NSK นะครับในการยึดอำนาจการปกครองนะครับโดยบอกว่าคือมันมีความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายตรงันข้ามเลยทําให้สังคมไทยนี่เกิดความแตกแยกนะครับแล้วก็กฎอายการศึกนะครับที่เอามาใช้เนี่ย ก็เพื่อช่วยสร้างสิีสิรภาพและความปลอดภัยให้กับประเทศไทยนะครับตอนท้ายนาะยกก็ย้ําถึงความจะเป็นที่ประเทศไทยยังคงต้องการการสนับสนุนจากประชาคมโลกรวมทั้งญี่ปุ่น เพื่อช่วยทําให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับเดี๋ยวเราลองไปดูบางส่วนบางตอนนะครับในการนําเสนอเรื่องนี้ของ NHK มีสัมภาษณ์พิเศษนายกแล้วเขาก็ทําเป็นสกู๊ปเลยนะครับเราจะได้ดูได้ฟังว่าทิศทางมุมมองของนักข่าวญี่ปุ่นที่มองต่อไทยเนี่ยแน่นอนเขาจะโฟกัสไปที่ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาก็ย้อนภาพให้เห็นเนี่ยนะครับว่า สถานการณ์มันเป็นยังไงก่อนหน้านั้นแต่พลเอกประยุทธ์ก็ได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงอย่างที่พี่เบิ้มเรียนไปและมันมีประเด็นอื่นด้วยเดี๋ยวลองไปดูนะครับ,รบอันนี้ของ N H K ของญี่ปุ่นนะครับ,รบเชิญฮะ H as an army general p r a y u t led a military coup in May last year. He later assumed the post of interim prime minister. The international community is watching closely to see how and when Thailand will return to civilian rule and when a parliamentary election. Will be held. Prayut said that could be possible by the end of this year. NHK senior commentator Aiko Doden reports. It's the first time that Prayut, as interim prime minister, has agreed to an exclusive interview with a foreign media organization. Thailand went through a period of political turmoil last year. The country was sharply divided between those loyal to former Prime Minister Taksin Shinawat and those who opposed him. Thaksin is the elder brother of Inlak Shinawat, who served as the country's Prime Minister until just before the coup. Purayut assumed the post of Interim Prime Minister in August 2014 after leading the coup, saying it was necessary to achieve a breakthrough in the political deadlock. But under his interim government, martial law is still in force and there is a ban on demonstrations and other gatherings. Prayut says a coup was inevitable in the interests of national reconciliation. Political rivalry between opposition and government created social disparity. This continued for nearly 10 years and it created deep social conflict. I'm trying to create national unity and solidarity. Martial law in Thailand is helping to bring stability and security to the country and the people. The interim government wants to move forward with political reform to resolve the standoff between the two rival camps. It also plans to formulate a new constitution and hold a parliamentary election. Prayut mentioned when he intends to hold the election. We're working on the roadmap that we laid out. After drafting the bill and the constitution, we will prepare for an election as early as the end of this year or the beginning of next year. Anti government demonstrations, which started two years ago, aggravated the turmoil in Thai politics. This has had an adverse impact on Thailand's economy, especially on tourism, one of the country's main industries. Prayut stressed the need for continued support from the international community, including Japan, to help Thailand as it works on restoring its economy. Give me time to restore democracy. I want to enjoy the benefits of democracy as much as other countries do. Please help Thailand and ASEAN to develop the region. Thailand is located in the center of the Indochina Peninsula. It is attracting growing attention not only for its geographic location, but also as a production center for the huge ASEAN market of 600 million people. What path lies ahead for Thailand in its attempt to return to civilian rule? Prayut bears grave responsibility in ensuring that Thai politics has a soft landing. Aiko Doden, NHK World. How is it going? from the perspective? From the picture? From the problem? The perspective that he presented. It is considered trip to Japan a success. เขามีความเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นในบ้านเราแล้วเรากาลังทําอะไรกันอยู่มีรถแมพชัดเจนแล้วก็มีการจัดการปัญหาภายในรวมไปถึงพยายามเข้ามาเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทําให้ไทยเราเนี่ยซอฟต์แลนดิ้งก็คือ NSK เนี่ยไปทั่วโลกนะฮะอเมริกาก็ดูอยู่นะฮะดูอยู่เหรอฮะดูอยู่ฮะเขาเสนอเป็นภาษาอังกฤษนะอเมริกาน่าจะฟังรู้เรื่องนะไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้อเมริกาะนรับแพทริกเมอร์ฟี มีอะไรอีกเหรออุปทูตสารัฐอเมริกาประจำประเทศไทยยังไม่จบเหรอยังไม่จบวันนี้จะไปทำเนียบอีกไปทําอะไรฮะไปพบไปพบรองนายกฮแต่ว่าพี่จําชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปดูชื่อฮคือกําหนดการออกมาแล้วสิบโมงเช้าวันนี้ไปพบรองนายกของไทยที่ทำเนียบอีกครับอแพทริกเมอร์ฟี่ทางไทยเราเชิญเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้มันมาปัดท่านเป็นอุปทูต์ อุบทูตรอุบทูตทาอุปทูตท,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 ทำตัวอย่างนี้พี่ไม่นับถือหรอกทังมันเถอะแต่ว่ามีมีหนักการต่างประเทศเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าสหรัฐเนี่ยกำลังเล่นสงครามเย็นกับเราด้วยการช่ลรอการส่งเอกอัครราชทูตมาประจําประเทศไทยคือให้อยู่เฉพาะอุปทูตจําได้เหมือนเหมือนซาอุดิอาระเบียที่เขามีเรื่องของเพชรดินจินดา นะครับพิซาอู่แล้วเขาก็ลดความสัมพันธ์ทางการทูตลงมาหรือระดับอุปทูตทุกวันนี้ก็คือระดับอุปทูตของซาอูยังไม่มีเอกอัครราชทูตอเมริกาเขาจะเอาแบบนั้นไม่ส่งมาจริงๆแล้วผมว่าให้อยู่เฉพาะเลขาทูตก็พอแล้วนะฮะอยู่เยอะไม่ดีหรอกนะครับก็เรื่องของเขาไม่เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะถูกไหมฮะเราก็บริหารจัดการประเทศของเราให้ดีที่สุดเราเป็นประเทศเล็กแต่เราก็มีศักดิ์ศรีของเราเราไม่ได้ไปกราบเพื่อให้คุณเนี่ยมา มีความสัมพันธ์กับเราถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์กับคุณคุณก็มาแล้วเราก็ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราไม่จําเป็นต้องไปส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองให้คุณนี่ถูกไหมฮะดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์ก็อาจจะได้ถ้าเกิดว่าคุณยังทําตัวแบบนี้ถ้าคุณไม่มาเนี่ยคุณก็เสียประโยชน์ของคุณเองเราก็ช่วยไม่ได้คนลเมืองอเมริกันนักธุรกิจอเมริกันก็ต้องไปกดดันรัฐบาลของตัวเองแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไปกั่นแกล้งไปรังแกอะไร ที่มันกระทบกับผลประโยชน์นักธุรกิจอเมริกาหรือเปล่า <ฮะ S 1> โดยไม่เป็นธรรมหรือเปล่าไม่เลยเราไปกีดกันทางการค้าคุณหรือเปล่าไม่เลยเราไปยึดสัมปทานของคุณคืนมาหรือเปล่าไม่เลยไม่มีเลยในแง่การเซอร์วิสเนี่ยนะครับยังมองว่าอเมริกายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ครับยังมาแบบระดับแรกๆอยู่นะฮะญี่ปุ่นจีนเนี่ยลองลงไปอีกนะฮะแต่ถ้าหากว่าทําอย่างนี้เนี่ยเหมือนที่ฝรั่งเขาวิเคราะห์กันเองอะ่ะเขาบอกว่าภายใน10ปีไม่เกิน15ปีนี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัมรานนี่จะงวพัธ์ห กับญี่ปุ่นแทนอันนี้สื่อที่ได้รับความนิยมมากในแวดวงความมั่นคงของอเมริกานะฮะถูกต้องฮะที่วิเคราะห์ที่เบิรมพูดเนี่ยเขาวิเคราะห์ถูกค่ะคือเขาบอกเลยว่าผลจากการดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบเนี้ยของอเมริกาเนี่ยมันทําให้จีนสามารถมามีอิทธิพลในพื้นที่แหลมทองอาเซียนเนี่ยได้มากขึ้นจากการนโยบายของอเมริกาเองอะทตัวเองพูดง่ายๆครับแล้วอย่าลืมนะน้องสันสุขนะฮะจีนจะมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลแค่ไหนเนี่ยละครับดูช่วงวันที่19ครับครับทําครับ ตรวจีนฮะอ่าใครๆก็อยากได้อ่างเปาแต่เอียทั้งนั้นเลยครับอยากได้ไหมล่ะอยากได้นั่นแหละมีอิทธิพลไหมล่ะคือทุกจังหวัดเดี๋ยวนี้มีงานตุวจีนแล้วที่สําคัญก็คือว่าแห่สิงโตจะมีทุกอําเภอแล้วนะฮะอ่านี่คืออิทธิพลของจีนไงพูดถึงวันที่19นึกว่าจะพูดถึงเรื่องที่เขาจะส่งตัวคุณยิ่งรักไปฟ้องศาลอันนั้นมันไม่ค่อยเป็นมงคลครับอ้าวมาดูความคืบหน้าคดีสํำคัญๆนิดนึงพี่เบิ้มอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิ ให้ฟังก่อนที่จะไปหน้าหนึ่งนะครับคดีแรกก็คือความคืบหน้าคดีวังระเบิดที่สยามพารากอนนะฮะก็คือที่สถานีรถไฟสยามนะครับล่าสุดทางพลตรโทศีวรารังสิพามนกุลนะครับผู้บัญชาการตรวจนครบาลท่านก็ออกมาเปิดเผยว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วขออนุมัติหนุ่มสองคนคนนึงบอกว่าหน้าตาปกตินะครับเหมือนผมนี่แหละฮะอีกคนนึงบอกว่าหล่อน้องหน้าเด่นเหมือนน้องสันติสุขเนี่ยนะฮะ ส่งไปแล้วนะครับสารก็อนุมัติมาแล้วสองคนนะครับแล้วล่าสุดของล่าสุดนะครับท่านนอหนึ่งท่านก็บอกว่าขออนุมัตินะครับหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีกสองรายนะครับไปดูจากกล้องวงจรปิดแล้วว่าน่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องอีกสองรายขอสารไปแล้วนะครับตอนนี้สารอาญาท่านอนุมัติเพิ่มมาหนรายนะครับส่วนอีกหนึ่งรายก็รอรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าสรายแล้ว มีไหมายจับ3ามลายสามายแล้วเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดถูกต้องฮะท่านว่าความคืบหน้าของคดีครับการทําสํานวนตอนนี้คืบหน้าไปประมาณ70%นะครับมีการสอบสวนพยานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับส่วนกระแสข่าวที่ว่าคนร้ายมาจากบริมณฑลนั้นก็ยังเปิดเผยไม่ได้เช่นเดียวกันคือที่มีข่าวว่าดาก้อนดาก้อนจำได้ไหมฮะดาก้อนแล้วเป็นเป็นสมุนของนักการเมืองที่อยู่สมุทรปราการ สมุติปราการมนี้ไม่กี่คนหรอกสมุติปราการก็มีใครบ้างอันนี้ไม่ได้กล่าวหานะคือเป็นนักการเมืองใช่ไหมวริชัยเหมากก็นักการเมืองนะสมุทรปาการแล้วก็อีกคนหนึ่งเจ้าของอีพิลเล l รเวิลลาภาวก็เป็นอดีตซสสมุทรปาการครับทีนี้จะอยู่กับใครก็แล้วแต่ไม่ได้อยู่กับสองคนนี้อยู่คนนึ่งก็ได้แต่ว่าอยู่กับนักการเมืองที่สมุทรปาการชื่อว่าดากอนนะครับนอกจากนี้นะครับก็คือระเบิดเนี่ย ะะทางท่านตารวจบอกว่า2คนหลังเนี่ยที่ขออนุญาตหมายจับเพิ่มเติมแล้วสารอนุญาตหมายจับมา1คนเนี่ยนะครับมีการเชื่อมโยงการขนระเบิดไปบอม23่สิบสามลูกแล้วก็อาวุธปืนนะครับและมีดส่งให้เครือข่ายย่านสะพานใหม่จนถูกตํารวจสนาบาังเขนจับกลุ่มเมื่อ21มกราคมที่ผ่านมามันเชื่อมโยงกันอยู่ว่ากลุ่มไหนบ้างที่ทําระเบิดไปบอม อันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดของทางตํารวจเขานะครับครับอันนี้คดีระเบิดนะครับคดีระเบิดนะฮะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีบันพศบันพศนี่เครือข่ายบันพศนะครับครับเมื่อวานนี้พลตํารวจโทรประวุฒิถาวรศิริรก็ได้แถลงความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยครับนะครับรบันพศก็คือชื่อจริงก็คือนายหัสดินอุไรภัยวันนะครับจับได้ที่มารูดครับเอวันดูจากอะไรฮะดูจากเตียงดูจากเตียงมันกลม นุ่มไหมฮะพี่เบิ้มเตียงที่นั่นเออไม่เคยนอนฮะไม่หลงกลหรอกไม่ต้องมาเลยครับเออแล้วแล้ววันนั้นเป็นไงบ้างวันไหนฮะเผมไปตักบาทวันนั้นเอาเตักบาทลงแล้วมารุ่นมีมิหรอพาไปตักบาทเลยเออก็ทางท่านพดตรุธโภพวุธนะครับท่านเป็นโฆษกสำนักงานตุลากาแห่งชาติท่านก็ออกมาพูดถึงการจับกลุ่มนะครับในฮัสซิดินอูไรพายวันนะครับผู้ต้องหาคดีมิสถาบันตามบูมบกฎหมายยามาตรา112นะครับ ก็หลังจากจับกุมเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วมีการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่าเป็นผู้กระทำแล้วก็เป็นผู้ผลิตคลิปนะครับเสียงหมิ่นเจ้าจริงนะฮะแล้วก็จากข้อมูลของเจ้าาที่ตำรวจคาดว่าจะมีคนร่วมขบวนการอีกพอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงอเพื่อให้ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายบันพึนี้แล้วก็ติดตามผู้ร่วมขบวนการนะครับโดยเฉพาะ ไอ้ตัวใหญ่กับตัวเป้นเงนะครับที่อยู่ที่อยู่เป็นลูกพี่ของบรรพศเนี่ยของนายขรศรินเนี่ยนะครับมาดำเนินตัวให้มาแบบมาดำเนินคดีให้ได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเอาตัวบรรพศมาโชว์นักข่าวได้เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของกฎอายการศึกและทหารสามารถควบคุมตัวได้7วันหลังจากครบ7วันแล้วนะครับทหารก็จะส่งให้ตํารวจรแล้วก็อาจจะต้องออส่งขอขอศาลสามทหารขออํานาจฝากขัง,งต่อเนื่องจากว่ายังสอบ,บสวนไม่เสร็จ ประเด็นสําคัญก็คือตอนนี้ก็คือได้มีการประสานไปยังฟอกเงินปปงอเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายนี่คือประเด็นสําคัญนะครับแล้วจะเป็นประเด็นที่นํามาซึ่งความคืบหน้าในการสืบสาวว่าขบวนการนี้โยงให่ไปถึงใครใครสนับสนุนใครว่าจ้างแล้วก็เกี่ยวข้องกับใครอีกสําหรับเครือข่ายบันพศถ้าเรามาดูแผนภาพนี้ตํารวจเป็นคนทํานะครับจะเห็นว่ากลุ่มเครือข่ายบันพศ ที่มีการผลิตสื่อที่ใช้ความเท็จจับจ่วงล่วงละเมิดใส่ร้ายป้ายสีสถาบันเบื้องสูงเนี่ยมีขบวนการยังไงบ้างสําหรับเครือข่ายนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับก็จะมีนายคนที่ใช้ชื่อว่าบรรพศเนี่ยจะอยู่อยู่ในระดับนี้ถือว่าเป็นผู้ผลิตคะพี่เบิรมผู้ผลิตผู้ผลิตเป็นวิทยากรก็คือคนที่พูดคนที่อัดคลิปคนที่ผลิตสื่ออนี่นายบรนพศคนที่ใช้ชื่อว่าบรรพศ หรือว่านายหัสดินเนี่ยคืออยู่ระดับนี้ครับแล้วระดับล่างลงมานี่ก็คือมีอะไรบ้างมีกลุ่มปฏิบัติการอันนี้ก็มีชื่อหมดนะครับมีตัวบุคคลหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็ทราบตัวหมดแล้วนะครับแล้วก็จับกลุ่มได้บางส่วนนะครับแล้วก็นี่แนวร่วมเนี่ยมีแนวร่วมคอยสนับสนุนการกระทาความผิดผู้แสวงหาผลประโยชน์ก็มีนี่นะฮะมีกลุ่มปฏิบัติการแนวร่วมผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนคนนี้เป็นคนผลิต ผลิตแล้วก็แจกจ่ายมาให้กลุ่มปฏิบัติการ,รเอาไปเผยแพร่ต่อแนวร่วมช่วยขยายผลกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์ก็เข้ามาอิงแอบแสวงหาผลประโยชน์จากการการะทําผิดนี้นะครับนี่ฮะตัวบน,นมันทนไอ้ตัวบนน,นี่โยงขึ้นมาที่ตัวบนทีนี้นนผู้บงการหรือนายทุนไหนพี่ขอดูภาพกราฟิกใกล้ๆสิฮะมันไม่มีภาพคนะฮะผู้บงการเนี่ยไม่พี่จะดูว่าหน้ากลมหรือหน้าเหลี่ยมอะฮะที่เขาวาดลงมาทําสมจริงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ฮะใช่ฮะอันนั้นต้องสูง S <S <S ขึ้นไปเลยนะฮะนี่ฮะซุกไวอีกเลยอนี่ผู้บงการหรือนายทุนนะครับนายทุนนี้ก็มีหลายระดับนะพี่เบิ้มเพราะว่านายทุนตัวจริงหรือว่าผู้บงการตัวจริงเนี่ยอาจจะบอกว่าให้ในายทุนเนี่ยออกตังไปก่อนตามสไตล์ถนัดไงแอดวานแอดวานออกตังไปก่อนโดยคนระดับนี้เขาคงไ่โอนเงินมาให้เข้าบัญชีโดยตรงหรอกเหมือนเวลาเลือกตั้งใช่ไหมอ่ามันต้องมีคนถือเงินไปให้คันน้ำมันน้ำมันอ่าพล่นะนี่นี่คือเครือข่ายบรรพ์พตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อบอกว่า ให้ปปงอสอบเส้นทางการเงินเนี่ยหมายถึงว่าใครโอนเงินมาให้บรรพศอ่าใครใช้จ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเครือข่ายนี้ต่อไปก็จะได้เห็นกันนะครับเชื่อว่าปปงเนี่ยคงมีความรู้ความสามารถคงไม่ไปตรวจสอบเฉพาะบัญชีเงินฝากอะไรพวกนี้มันคงมีวิธีตรวจสอบได้หลายแบบด้วยเส้นทางการเงินปปงท่านจะรู้ดีนะครับอันนี้ก็จะได้รู้เห็นรู้เช่นเห็นชาติกันว่ามันเกี่ยวกับใครใครบงการพอน้างสันติสุขโชว์ภาพแผนผังของตํารวจเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้ คุณแหนเจ้านายพี่ฮะส่งภาพนี้มาให้ดูเดียวหน้าฮะ,ฮะคุณแหนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะอา้าวไม่เกี่ยวอะไรกับแผนผังเนี่ยในแผนผังไม่ได้มีคนนี้อา้าวไม่ได้ระบุชื่อคนนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าคุณแหนส่งมาทางไลน์ไงบอกว่ามีคนไปเจอคุณทักษิณที่โรงแรมเพนนินที่ฮ่องกงตอนนี้เหรอฮะเขาบอกว่าผอมเพรียวนะครับไปรอคุณยิ่งรักเหรอหรือไงรอคุณยิ่งรักฮะรอ,อน้องสาวฮะรู้สึกว่าสั่งโจ๊กไว้สองถ้วยนะครับจ่าหนิมส่งมาบอกว่าจะเป็นโจ๊กที่ฮ่องกง สุรพงศ์โตวิจักชัยกุลน่ะพูดว่าก็บอกเนี่ยว่ายิ่งรักไม่หนีไปไหนหรอกแค่จะบินไปกินโจ๊กที่ฮ่องกงสุรพงศ์เนี่ยนะสุรพงศ์เรอะคือ่นแสดงว่าคุณไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปเลยอดีตแล้วมันที่ต่างประเทศถูกต้องบอกอดีตนายกจะบินไปฮ่องกงไปกินโจ๊กไปกินโจ๊กอ้หมายกอดคือพระเจ้าจอนลูกน้องแบบนี้สมควรเลี้ยงไหมฮะพี่เบิลฮะสมควรเลี้ยงฮะแต่ว่าอย่าให้เห่าฮะผูกไว้ดีๆแล้วแล้วพี่น้องเสื้อแดงผมถามหน่อยแล้วเหตุผลแบบเนี้ย จะให้คอสชเขาอนุญาตให้เดินทางออกไปเหรอฮะไปกินโจ๊กเหรอไปกินโจ๊กไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยแล้วที่สําคัญช่วงเนี้รอไปที่ศาลเนี่ยเขาจะฟ้องกันวันที่19กาุมภาเนี่ยนั่นแสดงว่าไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนอะไรที่จะต้องจะเป็นจะตายจะต้องออกนอกประเทศอ่ะเอางี้แล้วกันจะไปทําไมไปกินตรงนี้ก็ได้ฮะโจ๊กกองปราบอร่อยกันกินเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยเข้าห้องกลางห้องของเอ้ห้องห้องขังไปเลยห้องโกงเหมือนกันอ่ะห้องงกงห้องกองกงห้องกกง ครูครูับอ่ามีอีกสคดีนะครับสองคดีคดีหมิ่นสถาบันนะครับอ่าคดีหมิ่นสถาบันนี่ก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เอกสารนะครับสำนักพระราชวังปลอมนะครับเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ปอทนะครับก็นําตัวนะครับนายกลิตนะครับบุตรดีจีนอายุ26ปีอันนี้เป็นนปชที่เพชรบูรณ์นะฮะนำตัวส่งฟ้อง สารทหารเมื่อวานนี้นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือคุณนิรันยวภาอดีตผู้ดูแลเว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะครับเพราะว่าเป็นคนนําเอาแถลงการปลอมนี้นะครับขึ้นเว็บไซต์แป๊บหนึ่งแล้วก็เอาออกนะครับคือเพื่อเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ออกมาโวยวายว่าทําไมถึงถึงดําเนินคดีเฉพาะในกฤษนะครับแต่ว่าทําไมไม่ดำเนินคดีเอแต่อันนี้เขาดําเนินคดีทั้งสฝ่าย นะครับเมื่อวานนี้ก็ส่งฟ้องศาลทหารทั้งสองฝ่ายเหมือนกันเลยนะครับฝ่ายแรกนะครับฝ่ายแรกนี่ก็คือในกรีซเนี่ยนะครับส่งฟ้องศาลทหารเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังสอบปากคําไม่เสร็จขออานาจศาลทหารฝากขังผัดแรกระหว่างวันที่1 0ถึง21กุมภาพันธ์เป็นเวลา12วันนะครับทางศาลก็อนุญาตให้มีการฝากขังได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณวิญญาชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความของ นพชก็บอกว่านะครับเบื้องต้นสารทาหารได้รับคําร้องที่เจ้าหน้าที่พนักง,งานสอบสวนยื่นเรื่องฝากขังในกฤตเนื่องจากเห็นว่าพนักง,งานสอบสวนต้องสอบพยานอีกประมาณ10ปากและต้องตรวจสอบด้านเทคนิคด้วยซึ่งจะเป็นต้องใช้เวลาโดยสารพิจารณาแล้วให้ฝากขังผัดแรกนะครับตั้งแต่วันที่1 0ถึง21อกุมภาพันธ์เป็นเวลา12วันทั้งนี้ทนายความไม่ได้ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราว ทำไมฮะเพราะมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่สมบูรณ์เอกสารอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะเป็นท่าไรความภาษาอะไรเนี่ยมีข่าวว่าเรื่องเงินประกันหรือเปล่าเออไม่มีใครกล้าควักให้หรือเปล่าเอ้าเหรอฮะอืมต้องใช้อุ้ยต้องใช้หลายล้านนะเงินประกันอาจจะอาจจะไม่เยอะขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างทางเอชทีวีที่เขาเตรียมไปเนี่ยอ่าไปช่วยพนักงานเนี่ยนะครับสี่แสนบาทก็คือของพร้อมโฉนดที่ดินด้วยอ่าของ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 คุณนิรันดร์ครับ คุณสุวัสด์อภัยพักซึ่งเป็นทานายความนะครับก็เดินทางไปที่ศาลด้วยนะครับแล้วก็ขอประกันตัวปล่อยตัวเชื่อคราวนะครับซึ่งศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวแล้วก็ปล่อยตัวเชื่อคราวคุณนิรันยวภานะครับโดยหลักทรัพย์นี่สี่แสนบาทนะครับแล้วก็โฉนดที่ดินนะฮะแต่ว่าหลังจากนี้คุณนิรันต้องมารายงานตัวต่อศาลทุกๆ12วันโดยเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ2ทุ่มนะครับตามระเบียบของสารทหารอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดแต่ว่าแหมท่านายความทําไมแบบ หลักฐานไม่สมบูรณ์นะครับแล้วกวกันตัวที่สําคัญนะครับต้องชี้ให้เห็นความต่างก็คือว่าครับอย่างคุณนิรัน์เยาพาเนี่ยที่เป็นอดีตผู้ดูแลเว็บไซต์เนี่ยรพอเกิดเหตุปุ๊บผ่านไปเวลาไม่กี่นาทีครัก็รีบเอาลงเมื่อตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแถลงการเก๊ก็ลบออกเลยลบออกแล้วก็ขึ้นโพสต์ด้วยว่าขออภัยแล้วก็ชี้แจงว่ามันเป็นเก๊อันนี้ที่หนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นเดินทางไปมอบตัวกับตํารวจเลย สนชนะสงครามไปแจ้งเลยว่ามีการกระทําแบบนี้ขึ้นนะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังได้ทําหนังสืออย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรครับเพื่อถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษอันนี้อันที่หนึ่งนะครับส่วนบริษัทเขาอะเขาก็ปลดออกจากตาแหน่งเลยปลดออกจากตำแหน่งแล้วก็หักเงินเดือนด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้มีการแจ้งข้อหาทีนี้มาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วเขาก็เข้ามอบตัว เป็นการเดินทางเข้ามอบตัวนะครับนี่คือความต่างเพราะฉะนั้นพฤติกรรมกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาว่ามีเจตนาจะหลบหนีหรือไม่อันนี้ไม่อันนี้ชัดเจนว่าไม่หลบหนีแน่เพราะว่ามีความแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตลอดคือให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ให้ความรวมืออย่างดีเลยทีนี้พอไปถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ต้องยื่นเรื่องขอประกันตัวตามขั้นตอนทางนี้เขาก็เตรียมหลักฐานอะไรมาครบเลยมีโฉนดที่ดินมีเงิน แล้วก็มีหลักแหล่งที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับ,รบโดยคุณสุวัสดิ์อภัยพักทนายความเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ชี้แจงร,รายละเอียดว่าทําอย่างถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าได้ให้ประกันไปแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือต้องมารายงานตัวส่วนกรณีของนายกฤิตนายกฤิตเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปควบคุมตัวมาจากบ้านเลยแล้วก็มีอุปกรณ์มีหลักฐานคอมพิวตคอมพิวเตอร์อะไรเที่นายความเขาบอกว่าทำไมทำไมตำรวจถึง ไม่ไม่ออกหมายเรียกครับทำไมถึงไม่จับเลยอืเออแล้วออกหมายเรียกแล้วจะมาไหมฮะพฤติกรรมที่ผ่านมาของขบวนการเหล่านี้อ่อนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือพฤติกรรมในการโพสต์ก็คือครับโพสต์ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับฮะคุณมีทั้งทวิตเตอร์คุณมีทั้งเฟซบุ๊กครับแล้วไอ้ไอ้ทวิตเตอร์นี่ไม่ได้ลบออกไปเลยฮะยังคาอยู่อย่างนั้นอีกตั้งนานนะครับแล้วพฤติกรรมที่ผ่านมาคือคุณเผยแพร่เพื่อให้คนในเครือข่ายของคุณได้ข้อมูลประมาณ5,000คนแล้วหลังจากเผยแพร่ไไปปแแลล้้วคุณตามชีจง่ะ ว่ามันเป็นเท็จนะให้เอาลงให้เอาลงมีไหมฮะเจตนามันแตกต่างกันเจตนามันแตกต่างกันกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมคือการกระทําส่วนเหตุที่ไม่ได้ประกันตัวนี่นะครับอย่างตามข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็ชัดเจนมันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผลที่เขาจะไม่ให้ประกันตัวแต่เป็นเพราะเอกสารของฝ่ายนี้เนี่ยไม่ครบถ้วนเองเขาไม่ยื่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมตัวเอาไว้ก่อนในระหว่างนี้ถ้ายื่นคงไม่ให้หรอพี่ว่า ถ้าพี่เป็นสารพี่ก็ไม่ให้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่สารท่านจะพิจารณาเพราะว่าม,ม,มันมีเจตนาอยู่นะ,ะครับส่วนอีกคดีหนึ่งก็สั้นๆนะครับคดีที่นางสาวสวิตามณีจันทร์นะครับชาวราชบุรีไปแช่งความต่อตํารวจนะครับว่าบิดาและมารดาของท่านผู้หญิงศรีรัตน์นะครับกระทำการผิดหมิ่นเบื้องสูงแล้วก็แกล่งแล้งให้ได้ติดคุกนะฮะก็มีความเคืบหน้าน,นิดเดียวว่าวันนี้ทางตํารวจเองนะครับทางตารวจกองปราบเจ้า,จาของคดีนี้ก็จะเรียกดาบตํารวจสุรินทร์ สุสุกลมนัดนะครับซึ่งเป็นลุงของนางสาวสวิตาเองนางสาวสวิตาเนี่ยบอกว่าทางพ่อแม่ของท่านผู้หญิงศรีรัตน์ก็คือคุณอภิรุทธ์และคุณวันธนีเนี่ยนะครับได้ให้ลุงของเธอนะครับดำเนินคดีเธอจนเธอติดคุกนะครับซึ่งวันนี้ดาบตํารวจสุรินทร์ซึ่งเป็นลุงของนางสาวสวิตาจะมาให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ตารวจกองปราบนะครับคบดีคืบหน้าเป็นอย่างไรก็จะรายงานให้ทราบอีกต่อไปครับ,รบนี่ก็คือ คดีสำคัญสาคัญนะครับก่อนจะเข้าไปดูหน้าหนึ่งของเช้าวันนี้นะฮะซึ่งก็คือพ้านหัวในประเด็นที่เราสรุปไปแล้วครัแต่เรามาดูสํานวนข่าวดูทิศทางข่าวประกอบกับข่าวอื่นๆนะครับจะได้ไม่ตกข่าวหน้าหนึ่งเช้านี้ไทยรัฐครับนี่ฮะผัดฟ้องฝากขัง2ผู้ต้องหาคดีหมิ่นแถลงการปลอมก็คือเมื่อสักครู่นะฮะทรงสัรทหารกฤษเข้าคุกปล่อยชั่วคราวอดีตผู้คุมเว็บ อันนี้เว็บนี้ก็คือ STV พุทธู้การ,รนะครับส่วนกิษเนี่ยเข้าคุกเพราะว่าทางทนายความเนี่ยเอกสารไม่ค,ครบในการประกันนะครับนี่จะได้ชัดๆนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งด้านบนครับมอบ2ล้านช่วยแม่ฮีโร่อปรพรเสียสละขณะเสียชีวิตขณะดับไฟแบงค์คงจำกันได้นะครับ พ,พี่นวดหลักศีพี่นวดหลัก4ีก็รู้ว่าคุณเดชาดวงชนะฮะเสียชีวิตออในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับ <ฮะ S 2> ล่าสุดก็คือมีการมอบเงิน2ล้านก็มีภาพข้างล่างคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ครับไปมอบเงินนะครับให้กับคุณแม่ของพี่หนวดหลัก4ีครับส่วนเรื่องการเมืองครับปปชเรียกยิ่งลักษ์รายงานตัวอายการสูงสุด 19กุมภาพันธ์โอ้ตัวจีนพอดีเลยอ่าเดี๋ยวเบรกหน้าลงรายละเอียดเรื่องนี้เลย19กุมภาพันธ์ทหารตรวจเข้มลดตู้ปูบิ๊กตู่สำเร็จเยือนญี่ปุ่นครับอันนี้ก็หลายเรื่องกันนะครับมารวมกันอ่าอันนี้คือประเด็นใหญ่ๆนะครับส่วนนี้คือนายกริตครับนะฮะนายกริตผู้ต้องหาคดีแถลงการปลอมนะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงไปด้วยนะครับเพราะว่าแถลงการนั้นมีเนื้อหา ร้ายแรงในการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีสถาบันเบื้องสูงนะครับครับส่วนภาพข้างบนของไทยรัฐนะฮะครับเป็นภาพที่เรารายงานเมื่อวานนี้นะครับภาพพระสุเทพประภาการโรนะครับรับกิจนิมนต์นะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงออกบินท่าบาทนะครับรอบรอบลานพ่อขุนรามคำแหงเช้าวานนี้นะครับสวยไหภาพนี้เนี่ยฮะครับผู้มาใส่บาตรเต็มเลยส่วนภาพนี้นะครับผมติดใจอยู่ฮะเนี่ยฮะพอบททบเหรอฮะเมียมาคุมเหรอฮะ มมคเหรออายการศึกเดี๋ยวมีบ้างก็เจอแบบนี้ไม่รอดหรอกเชื่อพี่เถอะเจียมเจียมอีกนะฮะพนันกันไหมแหะข้าวไข่เจี่ยวจานหนึ่งอ่ะพี่ว่าไม่รอดหรอกเดลี่นิวเดี่นิวนะครับครับเดลี่นิวให้น้ําหนักไปที่คุณยิ่งรักนะครับครับว่าเมื่อวานนี้เจออะไรยังไงอ่าส่วนภาพหน้าหนึ่งนี่นะครับขึ้นมาเลยเป็นภาพโดนค้นรถเดลี่นิวว่าอย่างนั้นครับคุณนางสาวยิ่งรักนะครับพร้อมญาตินี่ ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับสันกำแพงระหว่างทางเจอด่านตํารวจทหารขอตรวจค้นรถเนี่โดยเดลนิวบอกว่าอดีตนายกให้ความร่วมมือด้วยดีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับส่วนทางทหารก็ชี้แจงว่าไม่ได้ค้นรถคุณยิ่งรักนะแค่ไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ดูว่ามีใครอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าไม่ได้มีลักษณะที่เข้าไปหรือค้นโดยไม่ให้เกียรต S <S เดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดกันนะครับ,รบชงปปงเช็คบัญชีหัดสดินขาใหญ่โพสหมินนี่กะสาวถึงผู้บงการ,รเราเรียนในรายละเอียดไปแล้วในเบรกที่แล้วนะครับ,รบส่วนนี้แหละฮะผ่านหัวใหญ่เรื่องคุณยิ่งรักโผไหวบรรพบุรุษยิ่งรักเจอทหารตำรวจค้นรถปปชให้ปูรายงานตัวอายการ19กุมภานี้นำตัวส่งฟ้องศาลนะครับอันนี้ก็จะเป็น เรื่องใหญ่ๆอยู่บนหน้าหนึ่งของเดลีนิวครับครับมากันที่คมชัดลึกนะครับคมชัดลึกนี่เล่นคุณยิ่งรักเลยฮะฟ้องปู19ก้าคุมพานะครับปบเป็นข้อเท็จจริงอ้าก็ใช่ไงหมายถึงว่าเล่นข่าวไงแต่คําว่าข่าวไปเพราะมันจะยาวไปปรบปปชยื่นหนังสือไปให้เปรียบพบอายการสูงสุดขึ้นสารดีกาก็ตามขั้นตอนก็เป็นอย่างนี้กันทุกคน่ะใครต้องขึ้นสารดีกาเนี่ยขั้นตอนก็คือ พอจะไปฟ้องศาลเนี่ยถ้าอายาการสั่งฟ้องอายการก็ต้องมีหนังสือมาถึงปปชเพื่อให้ปปชเนี่ยไปเอาตัวคนที่ถูกฟ้องอ่ะครับไปส่งที่ศาลด้วยส่งอายการอืมแล้วทำไมอายการถึงไม่บอกเราว่า19กุมภาพันธ์ทำไมถึงบอกต้องบอกว่าก่อน21กุมภาพันธ์มันก็สิ้นสุด,ด21 <ไว S> กุมภาพันธ์ทำไมไม่ระบุไปเลยล่ะเผื่อซีหลอกเอกสารไม่ทันฮะก็บอกเผื่อไว้ก่อนโมดิเรื่องก๊อฟมันเป็นอย่างนี้แหละทหารขอค้นขบวนรถปัสกัดหนีออกนอก อันนี้คนละข่าวนะครับสาวคนชักใหญ่บันพศข่าวนั่งมารวมกันแล้วก็มีภาพคุณยิ่งรักสวมเสื้อสีเขียวขี่ม้านะฮะแล้วก็ยกมือไหว้พระที่วัดโรงธรรมสามัคคีที่สันกำแพงนะฮะเนี่ยนักข่าวรายงานว่าใบหน้าซีดเซียวนองสันสุขสงสัยขาดเลือดช่วงนี้ทาไมอ่ะนะฮะไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่คือบิ๊กตู่ไม่ให้ไปกินโจกที่ฮ่องกงก็เลยแบบมีอาการแบบอ่อนเพลียเพรียแรง ฮะนะครับคือไม่ได้โดบอ่ะไม่ได้โดบจริงๆทําไมไปไหว้บรรพบุรุษตอนนี้จริงๆมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะแต่ว่าปกติก็คือว่าท่านจะไปไหว้กันก็คือช่วงเดือนเมษาใช่ไหมทุกปีใช่ฮะที่มีข่าวกันแต่ปีนี้ไปเร็วไปช่วงนี้ก็คือมาดูลาดเรามาดูเส้นทางเอามันบางฉบับเขาบอกว่าเตรียมหนีนะใช่ไหมเตรียมหนีบินไปอเมริกาเลยอเมริกาเปิดทางแล้วแมตติกเพอร์ฟี่เนี่ยเปิดทางแล้วนะเมอร์ฟี่ปิดทางแล้วบอกว่าจะรีพายที่เมอาซาเลยอออาซาเลยนะฮะ นี่คือข่าวใหญ่ของคมชัดลึกนะครับครับข่าวสดครับข่าวสดก็เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องคุณยิ่งรักนี่แหละครับยันไม่ได้ขนรถปูทหารโต้บิกตู่ชี้ตรวจเฉยๆนาย,ยกพอใจผลเยือนยุ่นปลื่มได้นั่งชินคันเซนปปชเรียกยิ่งรักพบอยายการสูงสุดคดีข้าว19กุมภาพันธ์นี่ไงพี่เบิม้มทหารโตยันไม่ได้ขนรถปูแต่จริงๆแล้วควรจะคนไหมฮะ เอาผมถามหน่อย<ะ>ผมถามด้วยด้วยความสงสัยจริงๆเออคือถ้าคนลดคุณยิ่งรักเนี่ยมันถือว่าเป็นการไม่ไม่ให้เกียรติกันตรงไหนอะ่ะคืออันนี้ผมว่าเป็นแนวคิดที่ต้องปรับนะไม่ไม่ใช่เฉพาะคุณยิ่งรักนะ,ะบรรดาทุกคนนะัการเมืองอะ่ะทหารเนี่ยท่านตั้งด่านความมั่นคงครับแล้วแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการขนยาเสพติด<ะ>ทีนี้ทหารกับตำรวจเนี่ยนะทหารภาคสามกับตำรวจภาคห้าก็ตั้งดันความมั่นคงเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้มีมีระเบิดระเบิดอะไรขึ้นมาอีกแล้วไง ครับนะฮะก็บังเอิญบังเอิญว่าขบวนคุณยิ่งรักเนี่ยออกจากหมู่บ้านกลินวันเล่ในสนามกอล์ฟกรินวันเล่ที่อำเภอแม่ริมจะไปที่อำเภอสันกระแพงวาดลงทําสามัคคีผ่านเส้นนั้นพอดีทหา,หารเขาก็โบกทาหารเขาไม่รู้หรอกรถโฟกตู้สีทองทะเบียนกไก่ทอทองเจ็ดเจ็ดเชียงใหม่หเป็นรถของคุณยิ่งยักษ์ยิ่งรักฮะย่อยักษ์มันติดมันติดปากเขาไม่รู้เขาไม่ทราบพอเรื่องกระจกลงนะครับผู้ติดตั้งก็บอกว่าออรถ ท่านอดีตนายกยิ่งรักบอกขอดูหน่อยทีใช่ไหมอ่ะคุณยิ่งรล้ก็หันมาบอกสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับบอกก็เปิดกระจกให้ดูทหารก็กระโชกอันี้ช่โงกหน้าเข้าไปดูอ่าเนี่ยเออไม่ไม่ได้ซุกไขไว้นะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมีนั่งอยู่ข้างหน้ามีตำรวจติดตามที่ยังทํางานอยู่นั่นแหละตำรวจติดตามนั่แหละที่ช่องข้างหน้ามาทหารก็ดูแต่ที่ค้นคือค้นรถผู้ติดตามครับว่ามีอาวุธมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนั้นนะค้นอมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าไหม เตรียมหนีไหมเขาค้นรถทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกค้นได้นี่คือเขาให้เกียรติแล้วนะเขาไม่เขาไม่เข้าไปค้นในรถทำไมให้เกียรตินายตำรวจคนที่ติดตามเนี่ยจะยังได้ติดตามอยู่ไหมฮะเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหน้าเมื่อสักครู่เนี่ยภาพเมื่อกี้คือนี่ทั้งให้เกียรติทั้งดูแลความปลอดภัยให้โดยให้มีนายตำรวจคอยติดตามมีระบบป้องกันความปลอดภัย VIP พี่เบิ้มถ้าเกิดคุณยิ่งรักถูกใครไปตัดตอนไปทำยังไงอะ ทหารเขาก็ต้องดูแลสิครับใครซวยถ้าคุณยิ่งรักตายนี่ใครซวยขสชสิครับนั่นสิซวยเลยสิครับก็ต้องไปดูแลเป็นเรื่องปกติมันไม่แปลกอะไรเลยเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมันมีหลายฝ่ายนะมันไม่ใช่มีแค่สองฝ่ายนะมีฝ่ายที่สามฝ่ายที่สี่ด้วยนะเพราะฉะนั้นทหารเขาก็บอกว่าที่ส่งตำรวจทหารเนี่ยติดตามไปถึงวัดลงธรรมสามัคคีตลอดทั้งวันเนี่ยเพราะต้องดูแลความปลอดภัย VIP เนื่องจากว่าขนานี้เนี่ยคือคุณยิ่งรักเนี่ย จะต้องขึ้นสู่คดีสําคัญและอีกอย่างทางการการเมืองมันไม่ปกติเป็นหน้าที่เขาไหมล่ะถ้าเขาปล่อยให้คุณยิ่งรักหัวล้างข้างแตกหรือให้ใครมากระโดดกัดหูคุณยิ่งรักเนี่ยคนซวยคือทหารเจ้าหน้าที่ในท้องที่โดนย้ายหมดเลยแล้วทหารเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ตรวจค้นภายในรถของคุณยิ่งรักค้นแค่ชะงกหน้าดูว่าอ๋อคุณยิ่งรักสวัสดีครับท่านนายกครับเสร็จแล้วไปค้นรถลูกน้องแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไหมมีนะครับ ค้นบ้านยังได้เลยครับใครจะมีอภิสิทธิ์เนื้อเนือเจ้าหน้าที่ได้ผมบอกเลยครับค้นบ้านยังได้เลยถ้าเขาจะทําอ่ะแต่นี่เขาให้เกียรติไม่รู้จะให้เกียรติยังไงแล้วแต่ตอนนี้แล้วข้อที่จริงก็คือเขายืนยันว่าเขายังไม่ได้ขนรถไม่ได้ขนเขาถามว่าเขามีอํานาจไหมเขามีนะครับแล้วก็การอารักขาการไปดูแลในพื้นที่เนี่ยถามว่ามันเป็นผลดีกับใคร มันเป็นผลดีกับทุกฝ่ายเลยครับเพื่อป้องกันไม่เกิดสถานการณ์แทรกซ้อนขึ้นมาถ้าบริสุทธิ์ใจถ้าไม่มีอะไรต้องปกปิดครับถ้าไม่คิดจะหนีไปไหนทําไมจะต้องกลัวด้วยน้องสันทิขครับจะเล่าความจริงให้ฟังนะครับอจะให้ดูภาพนี้ชัดๆในเดลินิวนะครับภาพนี้เลยครับภาพนี้นะครับในเดลินิวเป็นภาพที่ถ่ายมาจากรถติดตามคุณยิ่งรักอันนี้จากรถติดตามรถติดตามถ่ายมานะถ่ายเสร็จแล้วแชร์มาให้ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบครับ แล้วรายงานข่าวที่บอกว่าคนรถยิงรักกระจุยเนี่ยนะฮะเป็นผู้ติดตามคุณยิงรักส่งมาทางไลน์<ง>ไม่ใช่นักข่าวส่งข่าวมาแล้วก็เชื่อตามผู้ติดตามหมดเลยถูกแล้วทิศทางไปทางนั้นหมดเลยถูกแล้วเอาทิศทางนี้มาถามมาญาติปากพลเอกประวิตรวงสุวรรณมาญาติปากทาหารมาญาติปากแม่ทัพภาคสาม แม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นก็ลงเครื่องบินมากำลังอร่อยปลาดิบอยู่เลยมาถามเรื่องนี้เลยกลับมาเจอปลาลอาคือเจตนาเนี่ยเหมือนจงใจจะให้เกิดภาพว่าคุณยิ่งรักว่าคุณยิ่งรักถูกลังแกนี่ใช่ถ้าหารไปลังแกคุณยิ่งรักไปดักไปค้นมีรายงานแม้กระทั่งว่าบอกว่าทหารเนี่ยเข้าไปถึงในหมู่บ้านหมู่บ้านไหนในกลินมาเลบแล้วไปถามว่าคุณยิ่งรักพักอยู่ในนี้หรือเปล่า นี่คือคนติดตามคุณยิ่งรักเนี่ยรายงานมา,มาทางไลน์ถ้าอย่างนั้นให้คนติดตามคุณยิ่งรักเนี่ยมาเป็นบกนังสิพิมพ์เลยดีไหมฮะถ้าเกิดว่าสื่อมวลชนจะทาหน้าที่กันแบบนี้มาเป็นบกไม่ได้ครับเพราะว่ารายงานข่าวครึ่งเดียว <c oughs> นะฮะ <c oughs> ต้องรายงานข่าวครบด้านครับ <c oughs> ถึงจะเป็นบกได้เ<อ>นี่ยคือเขารายงานมาท้งนั้นาว่าทหารบุกเข้าไปในหมู่บ้านกร<อ>ีนวันเล่แล้วไปถามว่าคุณยิ่งรักอยู่ไหมพอทราบว่าคุณยิ่งรักอยู่ทหารก็เอากลวยมาตั้งหน้าหมู่บ้านเลยนี่เขารายงานอย่างนี้นะ องควยมาตั้งหน้าหมู่บ้านแล้วตอนเช้าคุณยิงลากออกมาจับเลยอดักตรวจเลยอตั้งหน้าหมู่บ้านทางแม่ทัพเขาบอกว่าเขาตั้งปกติเวลาเขาตั้งหลังความเป็นงเขาตั้งแถวนี้เส้นที่จะจากแม่ริมไปสันกำแพงแล้วจะไปตั้งหลังบ้านเหรอฮะตั้งกลางทุ่งนาใครจะไปตรวจอ่ะใครจะผ่านอ่ะนี่คือเขารายงานมาแบบนี้คือเจตนาสร้างข่าวครับ แล้วก็หวังผลทางการเมืองเพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับคุณยิ่งรักในแง่ของความสงสารเพื่อที่จะลดทอนกระแสเรื่องคดีสําคัญที่โครงการจํานํเข้าวโกงชาวนาโกงประเทศชาติไปหลายแสนล้านแต่กําลังจะปลุกเรื่องความสงสารขอความเห็นใจขึ้นมาแต่ว่าเอาความจีนครึ่งเดียวมาใช้เป็นเครื่องมือแล้วรายงานข่าวคนติดตามคุณยิ่งรักนะฮะยังส่งในไลน์มาด้วยนะว่าคุณยิ่งรักนหน้าตาซีดเซียวเพราะว่าไม่ได้ไปฮ่องกง เพราะว่าคอสชไม่อนุญาตให้ไปต่างประเทศคุณยิ่งรักก็เลยหน้าตาเหี่ยวครับเออเธอไปฉีดบอท็อกเหรอไม่ไม่รู้ฉีดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้คือต้องไปฉีดบท็อกแล้วหน้าเหี่ยวอ่ะครับใช่ไหมฮะไปห้องกงมไปฉีดบท็อกเหรอเออกินโจ๊กอย่างเดียวนะแต่ว่าดูไอ้นี่ดีกว่านะฮะดูนี่ไทยโพ์นะฮะครับสะพัยิ่งรักลี้ภัยอ่ะหาช่องหนีกบดานสหรัฐครับทหารประกบ24ี่ชั่วโมงบิ๊กตู่บอกให้เกียรติแล้วอืมโอ้โหเป็นยังไง ครับแม่พูดเสียงดังหัวใจเริ่มเต้นผิดจังหวะ <laughs> ชุนชุนพ <laughs> อเห็นสื่อมวลชนไปรับข่าวจากแหล่งข่าวข้างเดียวคือมันดีอย่างหนึ่งคือว่ารเรารับทราบรับทราบความเ่อนของคุณยิงรักแต่ว่าไม่ควรจะรายงานทั้งหมด<อ>ดูเหมือนว่าเ,าเขาเขียนมาฝ่ายเดียวไง<ฮ>ะแล้วก็คือเขียนมาอก็ถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่าให้แหล่งข่าวข้างเดียวเนี่ยรายงานมายัางไงแล้วเรารายงานไป,ไปอย่างนั้นเลยก็ไม่ต้องทํางานนักข่าวก็ใช่งไงฮะก็ให้เขา รายงานข่าวเองเลยคนจะต้องเช็คกับทางทหารก่อนใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงแล้วค่อยรายงานไงไม่ใช่รายงานออกมาแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปยัดปากทหารไงทหารก็ซวยสินะฮะอันนี้ก็คือไทยโพสต์ส่วนเรื่องลี้ภัยเนี่ยเดี๋ยวเดียวลงรายละเอียดกันเป็นแน่เนี่ยนะฮะอ่าแล้วภาพนี้เอาอีกไหมเนี่ยภาพไหนฮะพบัตบอลเลยพอแล้ไม่อยากไปปรับทัตนตคติฮะนี่ฮะมติชนมติชนก็เรื่องเดียวกันนะครับอ่าแม้ทัพภาคสามชี้แค่รปภอดีตนายกครับอ่าปัดค้น รถปูรีบขอโทษยันให้เกียรติป้อมวันมือที่3ามปวนบิ๊กตู่แจงเปลกบินนอกเผยอายการร้องขอคอสอชอเรียกพบอยายการสูงสุด19กุมภาพันธ์มทรรังสิตธรรมศาสตร์นะครับติดไป้ายไล่ปฏิวัตินี่แหละฮะส่วนมีเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาลงกันสารปกครองสูงสุดสั่งการไฟฟ้าฟฝ่ายผลิตฟื้นฟูแม่เมาะคืนธรรมชาติเหมือนเดิม ทำมาตรน้ํา800เมตรกันฝุ่นอันนี้สารปกครองสูงสุดแล้วนะครับคดีนี้น่าสนใจเป็นคดีสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจส่วนด้านบนภาพก็คือเซตเดียวกันนะครับกับข่าวเมื่อสักครู่นี่คือมติชนครับส่วนการเมืองอีกฉบับหนึ่งของแนวหน้านะครับประกบถึงเชียงใหม่ส่งทีมคุมปูนะครับเดี๋ยวลดเสียงลงนิดนึงนะหัวใจยึดแรงนะฮะทหารโต้สกัดทางหนีตั้งด่านตรวจรถ ยันหน้าบ้านถ้าภาคสอ้างรปภป้องกันมือที่3 19กาุมภาส่งยิ่งรักฟ้องศารอาญาครับน้องสันติสุขครับโอ้โหวันที่19กาุมภาเนี่ยมันตรงกับวันอะไรนะ19บกาุมภาไม่ทราบตรงวันะไรวันวาเลนไทน์ป่ะฮะไม่ใช่1 4กุมภาวันวาเลนไทน์อ๋อเหรอฮะก็ตุ๊ดจีนไงพี่บอบบอกเองตุ๊ดจีนใช่ไหมอืมอืมก็เดี๋ยวคอยดูว่าคุณยิ่งรักเนี่ยจะไปไหม แต่วันสาคัญไม่ใช่วันนั้นหรอกวันสําคัญคือวันที่ศาลท่านนัดพิจารณาวันแรกครับซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับวันนั้นเนี่ยถ้าคุณยิ่งรักไปปุ๊บคดีก็เริ่มเลยนับหนึ่งเลยครับเริ่มมีการนัดไต่สวนพยานหลักฐานแล้วถ้าคุณยิ่งรักหนีไปหลังจากนั้นไม่มีผลครับอ่ามีผลคดีก็เดินต่อไปได้จนถึงมีคําพิพากษาได้แต่ถ้าคุณยิ่งรักต่อให้ไปวันฟ้องนี่นะส่วนวันนัดพิจารณาวันแรกหนีไปอีกสมมตินะฮะไม่ได้บอกว่าเเธออจะนนนีีีีีแต่่ถ้าไปกยคด ไม่ไม่สามารถได้ตัวมาขึ้นสารนัดแรกนัดพิจารณานัดแรกครับคดีก็จะจำหน่ายคดีชั่ว,วคราวก็จะไม่สามารถพิพากษาได้ไม่สามารถไต่สวนได้เหมือนคุณทักษิณอะ่ะหมายถึงว่าก็จะรอไปตอนนั้นรอนี้ตอนนั้นแต่ว่าคือตอนนี้ก็ดูาลาดเราไปก่อนนะครับีอีกข่าวหนึ่งในแนวหน้านะครับฟันอายากี้แจกซีดีใส่ลายป้ายสีชักใบแดงสองอดีอตสวกกตลงดาบเชิดโชว์นะครับอดีตสวอสองคนก็คือคุณวิรดาอินชัดและคุณศักดา สีวิริยะภัยบูรณบนะครับอันนี้ก็โดนไปแล้วก็อริสมันพงลองรองที่เอาซีดีไปแจกในงานหาเสียงคุณวิรดาอินชัดพ่อโดนคดีอาญาไปด้วยนะครับไปไหนไม่รู้อริสมันตอนนี้เขายังมีสายการบินอยู่ไม่แน่นะฮะไม่รู้กันนะจะเจอจะเจอเห็นข่าวอีกเพี้ยนหนึ่ง ICAO ป่ะฮะสายการบินตกมาตรฐาน่ะครับกรุงเทพธุรกิจครับเศรษฐกิจวันนี้กรุงเทพธุรกิจประเด็นพานหัวใหญ่นะครับเรื่องนี้ครับโครงการภาครัฐล่าช้า บริโภคลงทุนเริ่มฟื้นภาวะเบิกใจต่ำเป้าฉุดเศรษฐกิจนี่แหละครับปีเดียทรแจงเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวแหวดมกราคมเพิ่ม8.77เปอร์เซ็นต์คือดูพานหัวข่าวแล้วเนี่ยดูหมอมราชบุตรปีเดียทรนหน้าน้อยชัยนะครับเพราะว่าใน3ตัวที่เป็นเศรษฐกิจภายในประเทศพิบมตัวใหญ่ๆนะครับก็คือการบริโภคของเอกชนการลงทุนของเอกชนแล้วก็การใช้จ่ายของภาครัฐ สองตัวเนี่ยมันส่งสัญญาณฟื้นชัดเจนหม่อมราชวงศ์ปิยธรเอาตัวเลขมายันเลยก็คือการบริโภคบริโภคดูจากอะไรครับดูจากการจับจ่ายใช้สอยชาวบ้านจากแวดไงก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเก็บได้สูงเป็นประวัติการเลยในเดือนมกราแล้วถ้าเทียบกับมกราช่วงเดียวกันของปีที่แล้วน้นแปดจุดเจ็ดเจ็ดรที่สูงเพิ่มขึ้นมามันเป็นสัญญาณฟื้นไงอ่ามันที่บอกว่าคนไม่จับจ่ายใช้สอยหรือไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยตัวเลขมันบอกว่าเขาจับจ่ายใช้สอยซื้็ซื้ออยู่ อันนี้คือเป็นตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือการลงทุนของเอกชน4,200โรงงานนี่และครับแล้วก็เริ่มเปิดไปเนี่ยหลายพันโรงแล้วเริ่มมีการจ้างงานเดี๋ยวมี b o I นะอ่าอ่ไอ้ b o I นี้ยังไม่ต้องพูดถึง Bio I มหาศาลเป็นแสนล้านเดี๋ยวตามมาแต่ไอ้4,000กว่าโรงเนี่ยก็คือเปิดโรงงานคือเปิดดําเนินการจริงๆแล้วอะคือ2ตัวเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเริ่มฟื้นแล้วนะแต่ปรากฏว่าตัวที่ช้าอยู่ก็คือการเบิกจ่ายงบประมาณ แล้วก็เอาเรื่องนี้มาพัดหัวใหญ่เลยเ <ฮะ S 2> บิกจายต่ำเป้าชุดเศษษษษษษษรษฐกิจหม่อมราชวงศ์ปียาธรคงบ่นหน้าดูว่าอุตสาห์เอาตัวเลขเรื่องการบริโภคที่ดีการลงทุนที่ดีเ <ฮะ S 2> หลือแค่การเบิกจ่ายงบภาครัฐที่ช่วงแรกมันเป็นการเติมตรวสอบ <ฮะ S 2> อเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเนี่ยแต่หลังจากนี้จะดีขึ้นเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องใหญ่เลยกลายมาเป็นข่าวใหญ่แล้วอย่างนี้เนี่ยจะเป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจได้ไหมเนี่ยฮะแต่เขาก็รายงานอันนี้เขาก็รายงานไม่ผิดหรอกก็ต่ำจากเป้าเป้าจริงจก็ไม่ผิดแต่ว่าเป็นเนนเข้าร้ายไง นะฮะควรจะเน้นข่าวดีบ้างนะครับนี่ข่าวดีเนี่นะฮะไอ้เรื่องมินไทยหนาวเนี่ยนะครับที่บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องคุณภาพเนี่ยนะฮะไอ้พี่ไม่ว่าหรอกนะแต่ว่ากรอบนี้สิน้องสันติสุขกรอบนี้น่าสนใจมากกรอบนี้นะครับซิตี้กรุ๊ปซิตี้กรุ๊ปของอเมริกาคาดการว่าราคาน้ํามันจะแต่20ิบ เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเดี๋ยวพี่เบํมจับนิ่งๆนะฮะซิตี้กรุ๊ปนะครับซิตี้กรุ๊ปเนี่ยเป็นวานิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐนะครับครับคือเขาเคยประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกเนี่ยครับเคยคาดการเอาไว้นะครับเดิมเนี่ยบอกว่าเฉลี่ยทั้งปีนะครับครับของเบรนท์ทะเลเหนืออังกฤษเนี่ยหกสิบสามดอลลาร์ต่อบาเรลครับอ่าส่วนเวสต์เท็กซัสเนี่ยห้าสิบห้าดอลลาร์ต่อบาเรลอันนี้คือคาดการเดิมคาดการใหม่ครับปรับลดลงมาอีก คือราคาน้ํามันเนี่ยมันจะต่ํากว่าที่เคยคาดการเอาไว้เดิมคาดการใหม่คือ54ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับเบนท <Brent S 1> ์ทะเลเหนืออังกฤษแล้วก็เวสเท็กซัสสดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับนั่นแสดงว่าแนวโน้มราคาน้ํามันเนี่ยจะต่ํากว่าที่เคยคาดการเอาไว้เดิมแล้วยิ่งกว่านั้นเขายังบอกด้วยนะครับว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะร่วงลงไปต่ำกว่าน,นั้นซะอีกอาจจะลงไปอยู่ที่20เหรียญสหรัฐต่อบาเรลในบางช่วงเวลาเสียอีกนะครับ นี่ก็คือซิตี้กรุ๊ปซิตี้กรุ๊ปของอเมริกามันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังไหมรายงานแบบนี้คล้ายๆกับว่าเฮ้ยกลุ่มโอเปกเนี่ยนะคุณต้องรีบแล้วนะคุณต้องรีบคุณจะทําอะไรคุณก็ทําคือเขาดูจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็ดูจากซัพพลายก็คือปริมาณการผลิตน้ํามันครับแต่ทีนี้เนี่ยข่าวอย่างนี้ออกมาปุ๊บมันก็จะบอกว่ามันเป็นการส่งสัญญาณก็ว่าได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนต่างคนต่างเล่นไพ่กันใช่ โอเปกกับกลุ่มนอกโอเปกกลุ่มนอกโอเปกก็สหรัฐน่ะนที่เพิ่มการผลิตขึ้นมาเยอะๆก็เหมือนกับว่าถ้าราคาน้ํามันเนี่ยถ้าคุณยังคงการผลิตไว้เหมือนเดิมนะทางสหรัฐนะโอเปกเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะเขาเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วโอเปกว่าราคาน้ำมันดิบต่ำกว่านี้ฉันก็อยู่ได้ฉันไม่ลดกําลังการผลิตสหรัฐอเมริกาอยู่ได้่ะล่ะอืมอ่ได้คุณคุ้มหรือเปล่าที่คุณจะเพิ่มกาลังการผลิตเนี่ยถ้าคุ้มคุณก็ทําไปอแต่ถ้าคิดว่าไม่คุ้ม คุณต้องพิจารณานะแล้วตอนหลังเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เริ่มมีการปิดแท่นขุดเจาะหลายแท่นนะฮะในอเมริกานะครับเหมือนกับว่าบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะต่ำนะถ้าคุณจะเพิ่มกําลังการผลิตคุณต้องคิดให้หนักนะมันจะต่ำกว่านี้อีกนะเพราะว่าชั้นโอเปกชั้นไม่ชั้นไม่ลดแน่นอนกําลังการผลิตคงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณผลิตเพิ่มราคาน้ำมันมันจะต่ำกว่านี้อีกเป็นเหมือนกับการเกทับกันในทีพี่เบิ้มคืออย่างซีตี้กรุ๊ปออกมาเนี่ยคือถ้าหากว่า เป็นบริษัทอื่นนะประเทศอื่นน่าจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาวิเคราะห์เนี่ยนะฮะพี่จะเชื่อแต่พอสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์แล้วพี่ว่ามันมีฮิดเด่นอเจนด้บมันมีวาราซ่อนเลนส์่ะค้าก็บอกว่าเฮ้ยต่อไปนี่ราคานมันมันตกถึง20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเร็วคุณต้องลดกําลังการผลิตนะโอเปกนะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะเออคือแบบคือโอเปกเขาไม่ลดอยู่แล้วเอนั่นแหละครับเพราะ โอเปกเนี่ยเขาต้องการรักษาส่วนแบ่งการตลาดเขาเอาไว้แต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเดือนสองเดือนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแผนก็เราเราก็ไม่รู้ไปยืนยันแทนเขาไม่ได้แต่ถามว่าใครที่อึดกว่ากันเนี่ยต้องบอกว่าโอเปกอึดกว่าโอเปกโอเปกอึดกว่าเพราะว่าเขาผลิตมานานแล้วก็เฉลี่ยต้นทุนเขานี่จะต่ากว่าเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าเ,เดิมโอเปกเนี่ยทำมาหากินเนี่ยเขามีกาไรส่วนเกินเยอะใช่ไหมฮะกำไรเขาเยอะแต่ตอนนี้เขายอมขาดทุนกําไร ขาดทุนลงมาหน่อยเพื่ออะไรเพื่อบดขยี้คู่แข่งรายใหม่ไงคุณราคาต่าลงขนาดนี้แรงจูงใจในการที่จะผลิตเพิ่มคุณเนี่ยมันจะต่ําลงในทางเศรษฐศาสตร์คือต้องการที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไว้เพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยตายพูดง่ายๆคือดำน้ําแข่งกันใครอึดกว่ากันแล้วโอเปกเนี่ยเขาเขาคิดว่าเขาอึดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็อยู่ได้ก็อยู่ไปราคาน้ำมันต่ำนะครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเช้าวันนี้นะครับหน้าหนึ่งของนังสือพิม เราก็จะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็จะกลับมาดูรายละเอียดข่าวใหญ่ๆกันนะครับ,รบสักครู่ครับ